โดยอาศัยธรรมกายมากเข้ามากเข้าในที่สุดปัญญาก็บริบูรณ์พวกนี้เข้าถึงธรรมกายของพระอรหันต์หน้าตักกว้าง20วาสูง20วาใสเป็นแก้วหมดกิเลสโดยสิ้นเชิงเรียกว่าเป็นพระอรหันต์บุคคลไปเป็นพระอรหันต์ไปพระพุทธเจ้าก็จัดว่าเป็นพระอรหันต์พระโมคคัลลาพระสารีบุตรนั้นพระอรหันต์ทั้งนั้นสำหรับพระอรหันต์เหล่านี้หน้าตักธรรมกายของท่านหน้าตักกว้าง20วาสูง20วาเนี่ยพระอรหันต์เหล่านี้เมื่อมีชีวิตอยู่ยังเป็นอยู่อย่างเป็นสุขใจของท่านจดอยู่ที่ศูนย์กลางกาย24ชั่วโมงไม่เคยเคลื่อนเมื่อถึงคราวร่างกายของท่านแตกดับขันธ์5แตกดับไปอ่ะก็เอาไปเผากันละนะเอาไปเผากันละแต่ว่าธรรมกายของท่านก็เข้าไปอยู่ในอายตนะ1ที่เรียกว่าอายตนะนิพพานหรือที่เราเรียกกันว่าเมื่อกี้ว่านิพพานตายท่านไปอยู่อย่างนั้นแล้วไม่ต้องกลับมาเวียนว่ายตายเกิดอีกนี่เขาทำกันอย่างนี้ทีนี้ส่วนพระโสดาพระสกิทาคาพระอนาคามีท่านเหล่านี้ยังมีชีวิตอยู่กับปนอยู่พวกเราบนพื้นโลกนี้แล้วกิเลสยังไม่หมดสิ้นเชิงเพราะว่าสมาธิของท่านยังดีไม่พอมั่งปัญญาของท่านยังไม่เต็มที่มั่งพวกนี้เนี่ยพอละโลกไปแล้วพวกพระโสดาพระสกิทาคาพอละโลกไปแล้วกายเนื้อของท่านก็เอาไปเผาเอาไปฝังกันนั่นแหละแล้วเสร็จแล้วธรรมกายของท่านห่อหุ้มเอาไว้ด้วยกายทิพย์แล้วไปบังเกิดอยู่ในที่เขาเรียกกันว่าเทวดาชั้นดุสิตค่อยๆฝึกต่อไปข้างหน้าแล้วจะทราบเองจะไปเป็นเทวดาที่มีธรรมกายอยู่ในตัวอยู่ที่ชั้นดุสิตนั่นแหละไปทำภาวนาต่อที่นั่นพอได้จังหวะกลับมาเกิดลงมาในพื้นมนุษย์นี่อีกมาเวียนว่ายตายเกิดอยู่อย่างมากก็ไม่เกิน7ชาติหรอกท่านก็จะสามารถเข้าถึงธรรมกายพระอรหันต์ธรรมกายพระอรหันต์แล้วก็เป็นพระอรหันต์ตามพระพุทธเจ้าเข้านิพพานตายไปอีกมีอยู่พวกหนึ่งคือพระอนาคามีละโลกไปแล้วไปเกิดเป็นรูปประพรมแล้วไปทำภาวนาต่อที่รูปประพรมก็เลยไปปรินิพพานที่รูปประพรมนั้นแล้วก็เข้าอายตนะนิพพานตายไปก็เป็นอย่างนี้ค่อนข้างยุ่งสักหน่อยนะคุณหนูบอกแล้วตั้งแต่มงคลที่30ขึ้นมายากเรากินของง่ายๆมาเยอะแล้วนี่เจอของยากมั่งสิเอาไว้เป็นหลักวิชาเอาไปทำเอาเองต่อไปข้างหน้าจะยากบ้างจะสับสนบ้างก็อย่าเพิ่งท้อเพราะนี่เรามาถึงจุดยากที่สุดในศาสนานะอดทนเอาค่อยๆศึกษาไปวันนี้อาจจะตามทันบ้างไม่ทันบ้างไม่เป็นไรวันหน้ามีโอกาสศึกษามันซ้ำแล้วซ้ำอีกหน่อยเราก็รู้เองอาตมาเท่าที่รู้เท่าที่ปฏิบัติได้มาถึงขนาดนี้ก็มีความสับสนมาก่อนเช่นเดียวกับพวกเราเหมือนกันแต่ว่าไม่ท้อทำซ้ำแล้วก็ซ้ำอีกวันนี้สู้ไม่ไหวเหนื่อยนักเอาไปนอนสักพักนึงตื่นขึ้นมาแล้วลุกขึ้นมานั่งสมาธิต่อรักษาศีลให้เคร่งครัดยิ่งขึ้นพิจารณาธรรมให้มากยิ่งขึ้นมันก็ค่อยๆมาอย่างนี้ละไม่ได้วิเศษมาจากไหนเลยก็ว่านั่งสมาธิสักก้นจับด้านเป็นก้นลิงอยู่แล้วมันก็มันไม่ถอยอะนะไม่ถอยเพราะฉะนั้นพวกเราถ้าคลำก้นแล้วมันยังไม่ด้านก็มันยังน้อยไปนั่งต่อไปเถอะนี่มันเป็นอย่างนี้ตกลงเท่าที่พูดมาก็พอจะสรุปได้แล้วนะว่านิพพานอยู่ที่ไหนพอสรุปได้ไหมนิพพานจริงๆก็คืออยู่ในตัวของเรานี่แหละอันหนึ่งนิพพานที่เข้าตอนเป็นอยู่ในตัวคืออยู่ในตัวของเรานี่มีกายหนึ่งที่เรียกว่าธรรมกายธรรมกายนี้เกิดจากการที่เราปฏิบัติมรรค8มาอย่างสมบูร
แล้วในธรรมกายนั่นแหละมีพระนิพพานในตัวเรียกว่านิพพานเป็นนะตกลงนิพพานอยู่ที่ไหนนิพพานประการอันแรกเลยนิพพานเป็นอยู่ในตัวของเรานี่เองมันจะอยู่ที่ไหนเลยเหมือนอย่างกับสวรรค์อยู่ที่ไหนสวรรค์ก็อยู่ในตัวพอเข้าถึงกายทิพย์ในตัวทำหิริโอตปะให้เกิดขึ้นถึงกายทิพย์พอถึงกายทิพย์ก็เห็นสวรรค์อยู่ในตัวถึงกายพรหมก็เห็นพรหมโลกอยู่ในตัวนะแต่พอละโลกไปแล้วอ่ะที่จะไปอยู่สวรรค์ไอ้ข้างนอกตัวก็ไปสวรรค์นอกตัวเขาเรียกว่าอายตนะทิพย์หรือไปพรหมโลกรอบตัวนอกตัวที่เขาเรียกว่าอายตนะของพวกพรหมก็เป็นไปธรรมกายก็มีอายตนะอยู่ข้างธรรมกายก็มีนิพพานอยู่ในกายของธรรมกายนั่นแหละเพราะฉะนั้นนิพพานอยู่ที่ไหนอยู่ในตัวจะออกเป็นนอกโลกก็หานิพพานไม่เจอจะไปดวงอาทิตย์ดวงดาวดวงจันทร์ดาวอังคารไปเถอะหานิพพานไม่เจอเที่ยวรอบโลกร้อยรอบหานิพพานไม่เจอแต่อยากจะให้เจอจริงๆไม่ยากลงมือนั่งขัดสมาธิเข้าสัมมาอรหังไปวันหนึ่งเจอเองอ้าวนิพพานอยู่ในนี้หรอกเหรอตกลงถ้าจะแสวงหานิพพานแล้วไม่ต้องไปไหนนะอยู่ในตัวถ้ายังเดินทางรอบโลกอยู่อุ้ยไอ้นี่ไม่เจอหรอกไม่เจอแต่มันนั่งเฉยๆเมื่อไหร่ละใจสอดเข้ากลางกายไปเรื่อยๆวันหนึ่งแล้วจะเจอนะอยากจะไปพระนิพพานละแปลกแทนที่จะตะเกียกตะกายไม่ใช่หยุดเท่านั้นทำใจให้หยุดทำใจให้นิ่งหยุดเท่านั้นแล้วจะไปถึงนิพพานกันแต่ถ้าตะเกียกตะกายไปไม่ถึงไปถึงอะไรก็ไม่รู้ถึงอะไรไม่รู้นิพพานอยู่ที่ไหนนิพพานเลยอยู่ในตัวของเรานี่เองนี่เป็นนิพพานเป็นๆส่วนอายตนะนิพพานที่เป็นที่อยู่ของพระอรหันตเจ้าทั้งหลายที่ดับที่ขันธ์5ดับไปแล้วแล้วก็นั้นเป็นอีกแห่งหนึ่งอยู่นอกภพ3ออกไปพ้นไปจากสวรรค์ไปแล้วพ้นจากพรหมไปแล้วพ้นจากอรูปพรหมไปแล้วนั่นละนิพพานโดยสรุปเป็นอย่างนี้ความจริงมีรายละเอียดในอีกมากแต่เกรงว่ายิ่งพูดไปเดี๋ยวจะยิ่งสับสนก็ขอสรุปลงเส้นบรรทัดนี้ก่อนเลยว่านะนิพพานอยู่ในตัวแล้วคนที่จะเข้าไปถึงนิพพานในตัวนี้ได้คือผู้ที่ตั้งใจปฏิบัติมงคลมาตั้งแต่ต้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งปฏิบัติมงคลต่างๆมาแล้วนะโดยเฉพาะอย่างยิ่งต้องปฏิบัติมรรคซึ่งประกอบด้วยองค์8มาอย่างเคร่งครัดเลยปฏิบัติมรรคที่มีองค์8อย่างเคร่งครัดเลยแล้วจะเข้าถึงธรรมกายก่อนพอเข้าถึงธรรมกายอาศัยธรรมกายตรวจดูอริยสัจ4เห็นอริยสัจ4แล้วจึงค่อยเห็นพระนิพพานอยู่ในศูนย์กลางกายของธรรมกายนั่นเองนะการทำนิพพานให้แจ้งในขั้นต้นมีอย่างนี้ยิ่งไปกว่านี้จะไม่พูดเพราะเดี๋ยวจะรองรับไม่ไหวเท่าที่พูดมาใครมีข้อข้องใจอะไรบ้างคนที่ไม่มีข้อข้องใจมีอยู่2ประเภทประเภทหนึ่งไม่มีปัญญาพอที่จะคล่องใจประเภทที่สองเข้าใจหมดแล้วเลยไม่คล่องใจ ใครอยู่ประเภทไหนรู้ตัวเองนะ เพราะฉะนั้นถ้าใครมีข้อคล่องใจอะไรแล้วก็ว่ากันมาเขียนส่งทยอยกันมาวันนี้ดีเหลือเกินเทศคือชั่วโมงเศษนิดๆจบละไม่เมื่อยละวันนี้นะ เป็นหัวข้อธรรมที่ค่อนข้างจะสับสนอยู่มากอยู่เพราะว่าเป็นเรื่องยากแต่ไม่เป็นไรค่อยๆพิจารณาเอาก็แล้วกันนะแล้ววันหลังก็มาเอาเทปชุดนี้ไปฟังช้าๆแล้วฟังหลายๆหนด้วยไปฟังแล้วยังไม่เข้าใจอีกอ้าววันหลังหาโอกาสมา
มาถามตัวต่อตัวก็ได้เพราะถ้าว่ามันง่ายคงไปนิพพานกันหมดละก็มันยากก็เป็นธรรมดาที่จะต้องไม่ค่อยจะเข้าใจใครมีข้อข้องใจอะไรนะอ่ะส่งปัญหาถามมาทิมบอกว่าทำบุญกับพระอรหันต์มีอานิสงส์มากผมเลยอยากทราบว่าขณะนี้ในเมืองไทยมีพระอรหันต์หรือไม่ถ้ามีอยู่ที่ใดบ้างมีชื่ออะไรมีโอกาสจะได้ไปทำบุญกับเขาบ้างมีใครเป็นมีพระอรหันต์หรือไม่นี่อันนี้ตอบไม่ได้จริงๆเพราะยังไม่เคยเจอที่เจอเขาว่าองค์นั้นอรหันต์องค์นี้อรหันต์ก็อุตส่าห์ไปเช็คกันเข้าจริงๆแล้วแม้แต่ธรรมกายยังไม่รู้จักเลยไม่ทราบว่าท่านเป็นอรหันต์ได้อย่างไรคงจะแค่หันหันหมุนหมุนอะไรแถวนั้นมั้งก็ไม่รู้นะมีหรือไม่ขณะนี้เนี่ยบอกว่าไม่ทราบเพราะฉะนั้นชื่ออะไรนี่ยิ่งตอบไม่ได้ใหญ่เลยแต่ว่าถ้าโคตรภูบุคคลนะโคตรภูบุคคลบุคคลที่เข้าถึงธรรมกายแล้วก็มีวัดนี้ก็มีแต่พระโสดาบันวัดนี้ก็ไม่มีพระสกิทาคามีวัดนี้ก็ไม่มีพระอนาคามีวัดนี้ก็ไม่มียิ่งพระอรหันต์ไม่มีเด็ดขาดเลยไม่ต้องมาเดาว่าองค์นี้เป็นไม่ต้องมาเดายังไม่ได้เป็นถ้าเป็นโคตรภูบุคคลมีวัดนี้ก็มีแล้วอีกหลายๆวัดเขาก็มีแต่ว่าพระโสดาบันเกิดมาก็ยังไม่เคยเจอพระสกิทาคามีก็เชื่อว่ามีแต่อยู่ไหนไม่ทราบพระอนาคามีก็เชื่อว่ามีอยู่ไหนไม่ทราบพระอรหันต์ก็ควรจะมีแต่อยู่ไหนไม่ทราบไม่ทราบจริงๆแต่ว่าถ้าโคตรภูบุคคลแล้วก็มีทราบหลายท่านอยู่ในโลกนี้อยู่ในเมืองไทยนี่แหละพอมีทีเดียวเป็นสิบเป็นสิบคงไม่ถึงร้อยหรือถ้าเดี๋ยวนี้ไม่ได้เช็คไม่ได้ตรวจสอบกันมานานแต่คิดว่าไม่ถึงร้อยนี่เป็นอย่างนี้ละว่ากันตรงๆเขาว่าองค์นั้นเป็นอรหันต์องค์นี้เป็นอรหันต์เช็คกันเข้าไปแล้วเคยได้ยินผู้ใหญ่หลายคนแล้วบอกว่าการฆ่าหนูนั้นไม่บาปเพราะหนูเป็นสัตว์ที่ไม่มีความดีกัดแม้กระทั่งจีวรของพระเรื่องนี้เป็นความจริงไหมมันต้องให้คนถามลองเกิดไปเป็นหนูดูแล้วเขาฆ่าไปเอามาจากไหนกันวะนี่วะขึ้นชื่อว่าสิ่งมีชีวิตไปฆ่ามันเข้าสิ่งมีชีวิตแล้วมีวิญญาณครองฆ่ากันมาไหลมันก็บาปเมื่อนั้นน่ะไอ้อย่างนี้ความจริงเขาไม่ใช้คำว่างี้หรอกเพราะหนูเป็นสัตว์ไม่มีความดีไม่ใช่ชาวบ้านเขาใช้คำนี้เพราะหนูเป็นสัตว์ที่ไม่มีดีนักวิทยานักชีววิทยาทุกคนรู้หนูมีดีไหมดีไม่มีนะหนูดีที่ติดอยู่กับตับนะไม่มีหนูไม่มีดีไม่ใช่หนูไม่มีความดีหนูไม่มีดีมีแต่ตับตับมีม้ามีแต่ดีไม่มีหนูมันไม่มีดีเลยฆ่าไม่บาปอย่าไปอย่างนั้นนะฆ่ามันก็บาปสิไม่งั้นถ้าหนูมันไม่มีหนูมันไม่มีดีเลยฆ่าไม่บาป
ถ้าเป็นอย่างนั้นแล้วก็ถ้าอย่างนั้นคนไหนที่ไปตัดดีทิ้งแล้วอ่ะไอ้พวกนี้ฆ่าคงไม่บาปใช่ไหมอย่าไปคิดอย่างนั้นนะอยากทราบว่าหลังจากที่หลวงพ่อวัดตักน้ำถึงแก่มรณภาพแล้วเคยมีคนไปเช็คหรือไม่ว่าเดี๋ยวนี้ท่านไปอยู่ที่ไหนหรือว่าไปนิพพานแล้วเช็คแล้วไปเยี่ยมท่านบ่อยๆด้วยเอาเรื่องจริงอยากจะรู้ว่าท่านไปไหนก็ทำเอาเองถึงธรรมกายแล้วยังไปเยี่ยมท่านไม่ได้มาจะสอนให้แต่ถ้ายังไม่ถึงไม่ต้องมาไปทำให้ได้ซะก่อนกรณีสายการบินเกาหลีแอร์ไลน์ตกทันสมัยซะด้วยนะและตายหมู่269ศพหลวงพ่อไปเช็คหรือยังหลวงพ่อไปเช็คหรือยังว่าพวกเขาทำกรรมอะไรไว้จึงได้เป็นเช่นนี้พวกกรรมตายโหงเช็คมาพอแล้วงวดนี้ไม่ได้เช็คแต่ว่างวดอื่นเช็คมาพอแล้วแล้วก็ฝากไว้เป็นความรู้พวกเราด้วยจำเอาไว้เลยพวกกรรมตายโหงนะไอ้ที่ว่าตายโบราณเรียกว่าตายโหงคือตายแบบขาดสติปุ๊บปั๊บตายไปจะถูกฆ่าตายถูกยิงตายตกน้ำตายไฟช็อตตายตกต้นไม้ตายถูกกับระเบิดตายพวกนี้มีเวรติดตัวมาว่าอันที่หนึ่งมีเวรปานาติบาตเป็นทุนเดิมประการที่สองสาบานแล้วก็เสียสัจจะเพราะฉะนั้นฝากเอาไว้เลยนะอย่าไปสาบานใครนะทั้งหนูผู้หญิงหนูผู้ชายอย่าไปสาบานกับมันเดี๋ยวไปทำไม่ได้ตามนั้นแล้วก็เลยผิดคำสาบานแล้วนั่นคือต้นทางของการตายโหงอย่าไปทำครับอาตมาตั้งแต่ไหนแต่ไรนะใครจะมาบังคับให้จุดธูปจุดเทียนสาบานเหมือนเสถนาไม่เคยเลยไม่ยอมทำจนกระทั่งมาบวชได้ไม่เอามาทำเมื่อตอนก่อนจะบวชอยู่ครั้งนั่นทำเพราะว่าคือตั้งสัตว์ตั้งสัจจะอธิษฐานเลยว่าเราจะประพฤติพรหมจรรย์ตลอดไปมันทำเมื่อก่อนจะบวชอยู่หลายปีแล้วพอบวชปั๊บก็ตั้งสัจจะเลยพอโกนผมปล่อยแรกตกลงถึงพื้นก็หยิบมันขึ้นมาว่าถ้าตราบใดผมปล่อยนี้มันไม่กลับมาติดบนหัวเราอีกแล้วก็ชาตินี้ไม่ขอสึกก็จะตายกันอยู่ในพระศาสนานี่แหละสัจจะอย่างนี้ตั้งไม่กลัวเสียสัจจะด้วยตายเป็นตายเพราะว่ามันตั้งใจมั่นอยู่อย่างนี้แล้วจะขอตายในศาสนาแล้วแล้วมันเป็นการตั้งสัจจะที่เป็นบุญเป็นกุศลอันนี้ทำจะไปรักใครไปชอบใครพวกคุณอันนี้จะไปจุดธูปจุดเทียนสาบานกับมันน่ะไม่เอามีเสียมากกว่าได้ฝากไว้นะคุณหนูผู้หญิงคุณหนูผู้ชายไม่เอาอย่าไปจุดธูปจุดเทียนสาบานกับใครสาบานเราจะรักกันไม่มีเปลี่ยนมีแปลงหากฉันไปนอกใจคุณให้ฟ้าผ่าตายให้ตกน้ำตายให้รถชนตายไม่เอาทางนั้นอ่ะเพราะว่าไอ้ตอนนี้เนี่ยยังรักกันอยู่ยังไม่เห็นข้อบกพร่องกันมันก็พูดกันได้ว่าจะอย่างนั้นอย่างนี้พออยู่ไปอยู่ไปไปเห็นข้อบกพร่องกันเข้ามามันอยู่ด้วยกันไม่ได้ต้องแยกทางกันไปละเอาละทีนี้ก่อเวรกันแล้วเอาสัจจะแบบมีกิเลสไปก่อเวรตัวเองไปตั้งทำไมไม่เอาหรือสามารถรักษาสัจจะอันนั้นไว้ได้แต่ว่าเป็นสัจจะที่เจือด้วยกิเลสมันก็ยังมีโอกาสพลาดต่อไปข้างหน้ามีเรื่องอยู่ในพุทธศาสนานี่จะยกให้ฟังก็ได้แต่ว่าอย่าว่าอาตมาหยาบคายเลยเพราะว่ามันเป็นตัวอย่างที่น่าคิดมากเลยในสมัยพุทธกาลนี่เองมีพระราชินีแคว้นหนึ่งในอินเดียเป็นมเหสีของพระเจ้าประเสนที่โกศล
เป็นคนที่ฉลาดมากและเป็นกำลังสำคัญในการบำรุงพระพุทธศาสนาด้วยพบในอดีตนะท่านเคยสาบานเอาไว้กับสามีเก่าของท่านเกิดกี่ชาติกี่ชาติให้เราได้เป็นสามีภรรยากันทุกชาติทุกชาติไปจุดธูปจุดเทียนกันมาอย่างนั้นตั้งสัตว์อธิษฐานกันมาอย่างนั้นแต่ว่าท่านตั้งสัจจะอธิษฐานแล้วพระนางมาริกาเนี่ยตั้งสัจจะอธิษฐานแล้วท่านตั้งใจทำบุญทำทานรักษาศีลมาทุกชาติแต่ฝ่ายสามีเดิมของท่านขี้เหล้าเมายาเพราะฉะนั้นพอพ้นจากพบนั้นแล้วภรรยาก็ได้เกิดมาเป็นคนแล้วก็ตั้งใจทำทานรักษาศีลสร้างบุญตลอดส่วนเจ้าสามีสิไอ้ฤทธิ์ขี้เหล้าเมายาของมันตกนรกบ้างเป็นสัตว์เดรัจฉานบ้างแต่ทีนี้พบนี้มาทันกันเข้าท่านมาเป็นมเหสีของกษัตริย์แต่ว่าไอ้สามีเก่ามาเกิดเป็นแพะพอเจอหน้ากันเท่านั้นหมดเลี้ยวหมดแรงผลสุดท้ายไอ้เจ้าแพะตัวผู้คือสามีเก่านะยังมาผสมกับพันกับท่านซะเลยนี่ขนาดเป็นควีนนะพอไอ้เจ้าแพะตัวผู้มันมาถูกตัวเขานะพลอยหมดแรงดิ้นไม่หลุดนี่ไอ้อธิษฐานจุดธูปจุดเทียนกันมาแต่ว่าตกอยู่ในกิเลสอย่างนี้พอเจอสามีเก่าเขาดิ้นไม่หลุดแม้สามีเก่านั้นเป็นแพะก็ตามผลสุดท้ายน่ะต้องมาผิดศีลกาเมกับแพะซะอีกน่ะคิดเอาก็แล้วกันไม่คุ้มนะทั้งหนูผู้หญิงผู้ชายเนี่ยไปจุดธูปจุดเทียนสาบานไอ้บ้าบ้าบอบอพวกนี้กับใครนะไม่เอานะอีตอนนี้มันก็ยังดีอยู่หรอกมันยังไม่กินเหล้าเมายาอีกหน่อยมากินเหล้าเมายาหน่อยน่ะเราที่ไปเป็นเทพธิดามันที่เกิดเป็นหมาวัดแล้วมาเจอเข้าทำยังไงกันเนี่ยไม่เอานะจำเอาไว้การทำทานอย่างไหนดีคะ 1. เพื่อกำจัดความตระหนี่ 2. เห็นคุณชาติหน้าหวังผลแล้วนับไปเห็นแก่ตัวได้ไหมคะ 3. ทำเพราะอยากทำต้องการทำโดยขณะทำไม่ได้นึกถึงผลที่จะได้ปัจจุบันหรืออนาคตเลยการทำทานเนี่ยนะการทำทานที่ถูกต้องที่สุดคือทำทานเพื่อกำจัดกิเลสคือฆ่าความตระหนี่ทิ้งแล้วก็ในบุคคลที่การทำทานเนี่ยพอตั้งใจว่าเราทำทานครั้งนี้จะฆ่าความตระหนี่จึงเนี่ยได้บุญเต็มที่แต่ในคนที่ตั้งใจทำทานเพื่อฆ่าความตระหนี่ในจำนวนหลายๆคนด้วยกันเนี่ยคนที่ตั้งใจทำทานเพื่อฆ่าความตระหนี่แล้วรู้ด้วยว่าไอ้ผลทานนี้จะตามติดตัวไปพบต่อไปข้างหน้าก็ดีใจด้วยแล้วก็พยายามทำให้มันประณีตเพื่อว่าผลที่ติดตามเราไปในพบเบื้องหน้ามันจะได้ดีเนี่ยคนคนนี้คนประเภทนี้ก็จะได้บุญมากกว่าแค่มุ่งกำจัดตระหนี่อย่างเดียวผู้ที่กำจัดตระหนี่ด้วยเห็นคุณชาติหน้าด้วยพวกนี้จะได้บุญมากเป็นพิเศษออกไปอีกนะส่วนพวกทำเพราะว่าอยากทำพวกที่ทำทานเพราะอยากทำโดยไม่ได้คำนึงถึงผลอดีตผลอนาคตอะไรพวกนี้ได้บุญน้อยได้นิดเดียวไม่เต็มที่น้อยกว่าพวกทำมุ่งกำจัดตระหนี่แต่พวกที่ทำได้ผลมากที่สุดคือมุ่งกำจัดตระหนี่ด้วยแล้วก็เห็นผลชาติหน้าด้วยจึงให้ทานอย่างนี้เยี่ยมเลยเราจะปฏิบัติตัวอย่างไรคะจึงจะทำให้มรรคมีองค์8ครบในเวลาเดียวกันคือมรรคที่มีองค์8เนี่ยจะมีครบบริบูรณ์ได้อันแรกเลยมันเป็นวงจรคล้ายๆก่อนอื่นปรับปรุงความคิดเห็นของเราให้ถูกก่อนคือสัมมาทิฏฐิปลูกขึ้นมาก่อนตั้งแต่ฝึกแค่ตัวเองเนี่ยแทงทะลุไปก่อนว่าเออนะเคยพูดสัมมาทิฏฐิเบื้องต้น8ประการให้พวกเราฟังมาหลายหนแล้วในมงคลต้นๆไม่ทราบว่าพอจำได้ไหมคือก่อนอื่นนะฝึกตัวเองเนี่ย
ให้ตรองให้พิจารณาในสิ่งเหล่านี้เนี่ยให้ทะลุปลุโปร่งซะก่อนนั้นสิ่งแรกที่จะทำให้มรรคมีองค์8ครบครันเนี่ยสิ่งแรกไปตีหรือไปแทงทะลุปลุโปร่งให้ได้ในมรรคซึ่งประกอบในสัมมาทิฏฐิ8ประการไงคือพิจารณาให้เห็นว่าทานดีจริงควรกระทำแล้วต่อไปนี้ใจมันจะไม่หลุดไปเรื่องจากการทำทานเลยมีอะไรปุ๊บมันคิดจะทำทานอยู่เรื่อยๆไอ้ความตระหนี่ความโลภต่างๆมันจะได้หมดไปเป็นสายไปเลยนะทานดีจริงควรกระทำการบูชาบุคคลที่มีคุณธรรมสูงเนี่ยดีควรบูชาบูชาทำไมเพื่อใจมันผูกเอาไว้ที่สูงจะได้ไม่ตกไปในที่ต่ำไปคิดไอ้ชั่วๆการต้อนรับนะการต้อนรับคนแขกเรือที่มาถึงบ้านเราเป็นความดีควรกระทำพ่อแม่มีคุณมีพระคุณกับเราจริงควรตอบแทนท่านกรรมดีกรรมชั่วที่ทำไปแล้วเนี่ยให้ผลนะทำดีต้องได้ดีจริงทำชั่วต้องได้ชั่วจริงพอเรามีความคิดอย่างนี้แล้วเราก็มันจะเกิดความระมัดระวังตัวที่จะไม่ทำชั่วเองโดยอัตโนมัติเมื่อมันระมัดระวังอยู่อย่างนี้แล้วก็ศีลกี่ข้อมันเริ่มอยู่โดยอัตโนมัติเลยนะสติที่จะไปพลั้งเผลออะไรมันก็เริ่มหายไปเลยนี่ตอนนี้เป็นต้นพิจารณาเรื่องกรรมซะให้มันเรียบร้อยว่าทำดีได้ดีจริงทำชั่วได้ชั่วจริงแล้วเลือกทำแต่กรรมดีพิจารณาลึกตรองจนข้างเข้าใจเลยว่าไอ้โลกนี้โลกหน้านะมีนะคือตายแล้วมันยังต้องเกิดอยู่หรือนรกสวรรค์นะมันยังมีนะหรือพระพุทธเจ้าเนี่ยมีจริงเคยอุบัติขึ้นมาจริงในโลกนี้ถ้าเราได้พิจารณาจนมีความเห็นถูกในสิ่งเหล่านี้แล้วต่อไปนี้ความคิดต่างๆมันจะถูกร่องถูกรอยมันจะไม่กระสับไม่ซัดสายไม่กระสับกระส่ายแล้วศีลของเราสมาธิของเรามันจะค่อยๆเกิดดีขึ้นมาตามลำดับตกลงเราจะปฏิบัติตัวยังไงคะจึงจะมีมรรคมีองค์8ครบในเวลาเดียวกันก็เริ่มด้วยการปรับความเห็นถูกเนี่ยให้เกิดขึ้นถ้าสงสัยเรื่องนี้ให้ไปขอเด็กวัดนะมีหนังสืออยู่ชุดหนึ่งอาตมาได้เขียนเอาไว้นานละชื่อหนังสือนั้นว่าศึกษาธรรมะให้ถูกวิธีไปเอาเล่มนี้มาอ่านดูซะก่อนแล้วจึงจะเข้าใจว่าจะทำยังไงมรรคมีองค์8จริงจะครบนะอันที่สองที่พูดว่ามีศีลบริบูรณ์ความหมายกว้างแค่ไหนศีลบริบูรณ์ในที่นี้เนี่ยหมายถึงอย่างนี้ โดยทั่วไปเรารู้แต่ว่าศีลเป็นเครื่องบังคับกายเครื่องบังคับวาจาไม่ให้ไปทำผิดทำพลาดขึ้นมาคือบังคับกายก็ไม่ฆ่าสัตว์ไม่ลักทรัพย์ไม่เจ้าชู้แล้วบังคับวาจาก็คือไม่โกหกรวมกระทั่งเริ่มบังคับใจไกลๆด้วยการไม่กินเหล้าแต่นั่นเป็นการบังคับใจแบบอ่อนๆแต่มันยังอยู่ในลักษณะของการบังคับกายกับวาจามากกว่า แต่ว่าคำว่าศีลบริบูรณ์ในที่นี้มีความหมายรวมไปกระทั่งว่ารวมไปถึงใจด้วยว่าแม้จะคิดฆ่าก็ไม่มีคิดลักทรัพย์ก็ไม่มีคิดจะไปผิดลูกเมียใครก็ไม่มีแม้จะคิดโกหกก็ไม่มีอย่างนี้จึงจะเรียกว่าศีลบริบูรณ์นะพูดง่ายๆศีลในที่นี้มีใจประกอบด้วยว่าจะไม่ใจของเราเนี่ยจะไม่คิดไปในทางร้ายด้วยเลยศีลบริบูรณ์บริบูรณ์ขนาดไหนบริบูรณ์ขนาดว่าหลับตาลืมตานี่ดวงศีลนี่เป็นดวงสว่างโพลงลอยขึ้นมาที่ศูนย์กลางกายเลยอันนั้นน่ะเยี่ยมเลยการนั่งสมาธินี้จะได้ผลหรือไม่ได้เกี่ยวกับบุญเก่าหรือไม่คุณหนูนะไอ้เกี่ยวนะมันก็เกี่ยวล่ะแต่ว่าอย่าเอามาเป็นอารมณ์ต้องถามว่าอย่างนี้ไอ้คนที่พอมันจบการศึกษาแล้วน่ะเตี่ยให้ทุนนะคุณพ่อให้ทุนเป็นล้าน
มันจะมีโอกาสดีกับคนที่พอจบการศึกษาแล้วพ่อไม่ให้ทุนน่ะจะมีโอกาสดีมากกว่าไหมมันก็ดีกว่าพ่อไม่ให้ทุนเลยนี่แย่หน่อยต้องไปปากกัดตีนถีบกว่าจะตั้งเนื้อตั้งตัวได้แต่ถามว่าอย่างนี้ก็แล้วถ้าพ่อไม่ให้ทุนเลยเนี่ยแล้วจะตั้งตัวไหมมันก็ยังต้องคิดตั้งตัวอยู่ดีเพราะฉะนั้นเหมือนกันบุญเก่าจะมีมากมีน้อยเท่าไหร่อย่าเอามากังวลเอาว่าบุญใหม่เนี่ยลุยกันให้มันเต็มที่ไปถ้าบุญเก่ามันมีอยู่นั่นถือว่าเป็นของแถมมันต้องตีประเด็นนี้